แดนที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนานรุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์พื้นดินแห่งขุนเขาและสายน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติประตูสู่ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชียงรายประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาและการค้าสู่สากลด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามผู้คนมีวิถีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เชียงรายได้ต้อนรับผู้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมากจังหวัดเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลายด้านทั้งด้านการคมนาคมขนส่งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคโรงแรมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อให้สอดรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีด้านการพัฒนาการกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆมาโดยตลอดทั้งในประเทศและระดับอาเซียนโดยทุกภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาให้เป็นมาตรฐานสากลทั้งยังมีการพัฒนาสนามแข่งขันให้สามารถรองรับกีฬามาตรฐานทุกชนิดกีฬาตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆและการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจในกฎและกติกาการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆอีกทั้งเชียงรายยังมีสโมสรกีฬาอาชีพอีกด้วยจากความร่วมมือในการส่งเสริมกีฬาของทุกภาคส่วนทำให้เชียงรายมีความพร้อมที่สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาได้ในทุกระดับเชียงรายพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาปี2558เชียงรายเกมส์